สวัสดีครับสวัสดีทุกๆท่านที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้จะคัดเลือกไม้ที่ราคาบ่แพงมากนักราคาแบบเริ่มต้นที่หลักร้อยร้อยกว่าบาท200กว่าบาทอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมเผื่อท่านใดที่ติดตามอยากเอาบอนสีเหล่านี้นะครับไปทำการเลี้ยงต่อเพราะว่าบางคนบางท่านก็มีงบไม่เยอะนะครับผมท่านอยากเอาไปเลี้ยงเองนะครับสำหรับวันนี้จะคัดเลือกบอนสีหลวงพ่อพูนนะครับผมที่เป็นไม้เริ่มกัดสีมาแล้วนะครับผมทุกท่านอันนี้เป็นไม้ใบเรียวยาวนะครับเป็นไม้มีหัวแต่ว่าอาจจะหัวบ่ใหญ่มากนักครับผมสำหรับบอนสีหลวงพ่อพูนกระถางนี้นะครับผมจะขายอยู่ที่150รวมส่งนะครับอันนี้สำหรับคนที่ชอบราคา100กว่าบาทราคาที่ไม่แพงมากนักแต่ว่าจำนวนต้นอาจจะมีแค่ต้นเดียวเด้อครับผมทุกท่านอันนี้ให้ไปเลี้ยงตัวเอาเองนะครับต้นนี้เริ่มใบพิ้วใบยาวกัดสีมาแล้วนะครับมาต่อกันที่บอนสีมหาเศรษฐีนะครับผมทุกท่านไม้ตัวนี้เป็นไม้กัดสีพร้อมทั้งป้ายด่างนะครับนี่ครับยอดใหม่กำลังงอกขึ้นนะครับผมสำหรับไม้ตัวนี้นะครับผมจะเป็นไม้ป้ายด่างแล้วก็เป็นไม้กัดสีเป็นก้านสีดำนะครับผมสำหรับกระถางนี้มีอยู่2ต้นนะครับจะขายอยู่ที่200รวมส่งนะครับเป็นไม้ที่มีชุดหัวนะครับผมสำหรับบอนสีมหาเศรษฐีก็เป็นชื่อที่ค่อนข้างที่จะเพาะแล้วก็ก้านดำๆแบบนี้เป็นบอนที่เลี้ยงนอกตู้ได้ดีนะครับแล้วมาต่อกันที่บอนสีนางใหม่นะครับสำหรับบอนสีนางใหม่กระถางนี่นะครับผมเป็นต้นค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วแต่ว่าอาจจะได้จำนวนต้นไม่เยอะนะครับผมทุกท่านได้เป็นไซส์ขนาดกลางๆนะครับสำหรับบอนสีนางใหม่กระถางนี้มีอยู่4-5ต้นนะครับนี่มีอยู่4-5ต้นจะขายอยู่ที่200รวมส่งนะครับผมสำหรับคนที่อยากได้ราคาเบาๆนะครับผมนี่ใบนี้ใหญ่ประมาณเท่าฝ่ามือเลยนะครับป้ายค่อนข้างที่จะสวยอยู่นะครับสำหรับกระถางนี้มาต่อกันที่บอนสีพญาพันวังนะครับสำหรับบอนสีพญาพันวังนั้นเป็นบอนโบราณตัวนึงนะครับที่เลี้ยงนอกตู้ได้ดีแล้วก็ค่อนข้างที่จะเลี้ยงง่ายนะครับสำหรับกระถางนี้เป็นไม้แยกหน่อที่ติดดีแล้วนะครับผมท่านอันนี้แยกหน่อมานานหลายเดือนแล้วนะครับสำหรับกระถางนี้มีอยู่4-5ต้นนะครับผมจะขายอยู่ที่200รวมส่งนะครับวันนี้มี2กระถางนะครับผมที่มาแบ่งให้ทุกท่านนั้นได้ไปเลี้ยงต่อนะครับสำหรับกระถางนี้เป็นฟอร์มที่ใบดกและกะฟอร์มที่ใหญ่กว่านะครับผมทุกท่านอันนี้จะขายอยู่ที่250รวมส่งนะครับผมได้จำนวนประมาณ5-6ต้นเลยนะครับสำหรับกระถางนี่นี่เพิ่มอีก50บาทก็ได้ฟอร์มนี้เลยนะครับผมหรือว่าถ้าใครพลาดโกใดโกหนึ่งก็สามารถที่จะซื้อไปทดแทนกันได้นะครับเพราะว่าเป็นบอนที่มีลักษณะใกล้เคียงกันเพียงแต่ว่าตัวนี้จะใบดกกว่านั่นเองนะครับหลังจากบอนสีพญาพันวังแล้วมาต่อกันที่บอนสีนาคินเทวราชนะครับบอนสีนาคินเทวราชนั้นมีอยู่2กระถางนะครับวันนี้ที่มาแบ่งแบบราคาบ่แพงมากนะครับผมมาดูกระถางนี้กันก่อนนะครับสำหรับกระถางนี้นะครับผมเป็นต้นที่เริ่มกัดสีมาแล้วนะครับผมทุกท่านสำหรับกระถางนี้นะครับผมมีอยู่5-6ต้นเลยนะครับอันนี้เป็นไม้มีชุดหัวนะครับเพียงแต่ว่ายังเป็นไม้ที่เพิ่งงอกแล้วก็เริ่มกัดสีมาเรื่อยๆนะครับผมสำหรับนาคินเทวราชกระถางนี้ใครอยากได้ราคาเบาๆจะขายอยู่ที่200รวมส่งนะครับผมทุกท่านอันนี้สำหรับคนที่อยากไปเลี้ยงต่อไปลุ้นเอาเองนะครับผมหรือว่าถ้าใครอยากได้ที่ต้นใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับผมทุกท่านต้นนี้เป็นต้นที่กัดสีเริ่มแดงมาแล้วนะครับผมทุกท่านลักษณะการกัดสีการป้ายของเพิ่นนะครับผมเวลาเพิ่นกัดไปเพิ่นจะคล้ายๆบอนสีไก่ทองประเสริฐนะครับผมบอนอันนี้เป็นบอนที่แผลงมาจากบอนสีห้องเฮานะครับผมทุกท่านหรือว่าห้องเฮาแผลงนั่นเองนะครับสำหรับกระถางนี้ได้หลายต้นนะครับทางนี้ถ้านับรวมหน่อด้วยก็ประมาณเกือบ10หน่อเลยนะครับผมสำหรับนาคินเทวราชกระถางนี้จะขายอยู่ที่300รวมส่งนะครับผมทุกท่านนี่มีให้ส่งนี่มีให้เลือกอยู่2ราคานะครับมี200กับ300นะครับสำหรับบอนตัวนี้ค่อนข้างที่จะหายากพอสมควรนะครับผมทุกท่านนานๆมาแบ่งทีนะครับมาต่อกันที่บอนพื้นใบสีเขียวอย่างเช่นบอนสีรณพัฒน์นะครับผมทุกท่านสำหรับบอนสีรณพัฒน์กระถางนี้นะครับผมเป็น
เม็ดชมพูกัดสีมาแล้วนะครับผมทุกท่านเป็นใบค่อนข้างที่จะดกนะครับผมทุกท่านบอลตัวนี้นะครับเป็นบอลมีชุดหัวนะครับนี้ถ้าใครอยากได้เป็นฟอร์มโกไปเลี้ยงต่อเองนะครับผมทุกท่านกระถางนี้มีอยู่5-6หน่อนะครับผมทุกท่านนี่ครับเป็นโกแบบธรรมชาติแล้วก็เป็นชุดหัวค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับสำหรับกระถางนี้นะครับผมจะขายอยู่ที่300รวมส่งนะครับผมทุกท่านบอลสีรณพัฒน์นี่ก็เป็นบอลตัวนึงนะครับที่เราเลี้ยงไปนานๆนะครับใบเพิ่นจะเรียวยาวแล้วก็กัดสีค่อนข้างที่จะสวยนะครับสำหรับบอลตัวนี้อันนี้กำลังไล่กัดสีเป็นสีชมพูมาแล้วนะครับผมทุกท่านเหมาะสำหรับคนที่ชอบราคาไม่แพงมากนักไปเลี้ยงต่อเองเด้อครับผมต่อกันที่บอลสีสอพิญญานะครับผมสำหรับบอลสอพิญญานั้นจะเป็นใบค่อนข้างที่จะแข็งแล้วก็เลี้ยงนอกตู้ได้ดีนะครับความสูงประมาณ30กว่าเซนเลยนะครับสำหรับกระถางนี่มีอยู่4ต้นกับอีก1หน่อนะครับนี่ครับเป็นต้นใหญ่แล้วก็ค่อนข้างที่จะแข็งแรงและมีหน่อแทงขึ้นตรงกลางนะครับบอลสีสอพิญญากระถางนี่จะขายอยู่ที่250รวมส่งนะครับอันนี้เป็นราคาที่โบแพงมากนักแต่ว่าเป็นบอลที่มีชุดหัวนะครับเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดไลค์และก็ช่วยสนับสนุนนะครับใครที่ชอบกระถางไหนเป็นพิเศษก็ขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับ